สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ Invest กันต่อนะครับไปเปิด Visual Studio 2017ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดโปรเจกต์ Invest ขึ้นมานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใส่สีแล้วครับลงไปในตัวแถวในโรนะครับผมรันให้ดูรอบหนึ่ง ใส่เงินตั้งต้น 10,000 นะครับแล้วก็เซิร์ชตัวเนี้ยแถวที่สลับเนี่ยตัวอัลเทอร์เนทีฟเราให้เป็นเซตให้เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับคราวนี้สมมุติถ้าเราอยากจะต้องการที่จะเปลี่ยนสีบางแถวเช่นผมจะบอกว่าแถวที่5ที่10พวกนี้นะครับคือทีละ5เนี่ยเราจะไฮไลท์ไว้ด้วยสี1ให้มันเด่นขึ้นมานะครับทำยังไงเราก็ทำแบบนี้นะครับ ไปใส่ตรงไหนก็ได้ตรงส่วนที่เซิร์ชนี่แหละครับพอเรากดเซิร์ชเสร็จใช่ไหมครับเอาข้อมูลลงไปในเดต้ากริดเสร็จแล้วตรงนี้ก็ได้ครับต่อจากข้างล่างนี้นะครับในฟอร์ม 1.cs นะครับถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้ก็คลิกขวาตรงฟอร์ม 1แล้วก็วิวโค้ดนะครับไปที่ฟังก์ชัน method research คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมาตรงนี้เลยหลังจากเอาข้อมูลลงไปเสร็จเนี่ยเราก็จะวนลูปในแต่ละแถวนะครับทำแบบนี้ for leachใช้ data grid view row นะครับตัวนี้เอาออกมารับตั้งชื่อเป็น dg row นะครับ in dtg01.rows นะครับตัวนี้ dtg01 ก็คือตัว data grid ของเรานะครับเราจะวนลูปทั้งหมดทุกแถวที่มันมีอยู่นะครับวนลูปในนี้เปิดปีกาจากนั้นเราก็จะเอาค่า year ออกมานะครับโดยการใช้ try catchกันมันผิดพลาดนะครับเกิดดึงข้อมูลไม่ได้มันจะได้ไม่ error แล้วก็ try ตรงนี้นะครับให้ year เท่ากับ convert .toint 32เพราะว่า year เราเป็น integer 32นะครับเขียนผิดโทษครับ toint 32แล้วก็ไป convert เอา dg row นะครับ .sell นะต้องใช้คำสั่ง sales ตัวนี้นะครับแล้วก็ในปีกาคอลัมน์อะไรก็เอาคอลัมน์ปีที่ออกมาdot value นะครับเอาค่าของมันออกมานะครับ convert ออกมาเสร็จเราจะได้ค่าเก็บไว้ใน year ก็คือว่าปีไหนถ้าเกิดมัน convert ไม่ได้เกิด error อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ cache ไว้ cache exception นะครับตัวนี้ก็ convert ไม่ได้ก็ให้ year เป็น0ไปจากนั้นผมก็จะเช็คว่า if นะครับถ้าเกิดว่า year mod ด้วย5นะครับ mod ด้วย5คือเอาแต่เศษนะครับมอดได้5นั่นคือว่าพอทีละ5ปุ๊บถ้า1มอดได้5ก็จะเป็น1 2มอดได้5ก็จะเป็น2นะครับถ้า5มอดได้5เนี่ยมันไม่เหลือเศษก็จะเป็น0นะถ้าเกิด6มอดได้5ก็จะเป็น1นะครับเพราะว่ามันเหลือเศษ1นะเราจะเอาทุกๆที่5หารลงตัวเนี่ยก็คือ year mod 5เท่ากับ0เท่ากับ2ตัวนะครับเป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบตัวนี้นะถ้าเกิดมันเป็นทุกๆคอลัมน์5นะครับ5 10 15อย่างงี้เราก็จะให้ dg row default cell style ตัวนี้ใช้ตัวนี้แหละครับในการที่จะกำหนดฟอร์แมตของเซลล์แล้วก็ dot back color นะครับเท่ากับ color dot yellow นะแบบนี้ก็พอแค่นี้เองลองรันดูนะครับ start แค่นี้ก็เป็นละหมื่นแล้วก็ search เห็นไหมครับ ทุกๆแถวที่5 10 15เนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับสีเหลืองมันกลืนกันเกินไปผมเปลี่ยนเป็นดอทกรีนแล้วกันจะได้เห็นชัดสีเขียวเอาใหม่หมื่นเซิร์ชเห็นไหมครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็เลอะเกินไปผมเปลี่ยนเป็นไลท์กรีนเอ้ยไลท์กรีนนี่ครับเอาใหม่นะครับนี่ครับโอเคหน่อยก็ดูดีหน่อยเห็นไหมครับทุกๆแถวที่5หารลงตัวนะครับ50 15แล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตมันนะคราวนี้ตัวเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะให้คอลัมน์เนี่ยมันหดลงมาเราดับเบิ้ลคลิกมันจะหดลงมาเท่านี้ใช่ไหมครับดับเบิ้ลคลิกตัวนี้เห็นไหมครับก็หดลงมาถ้าเราจะให้มันออโต้ไซส์คือว่าให้มันหดลงมาเท่ากับตัวหัวมันหรือว่าตัวข้อมูลที่กว้างที่สุดนะครับเราใช้คำสั่งนี้ได้ทำให้ดู
ตรงนี้แหละเราก็ใช้ dtg 01นะครับก็คือ data grid ของเรา .auto size column mode นี่นะครับเท่ากับ data grid view auto size column mode นะครับ .all cell อันนี้นะครับนะไปเช็คทุกเซลล์เลยแล้วก็ให้มันหดลงมาเองแล้วก็ start ใส่หมื่นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ search เห็นไหมครับมันก็จะหดลงมาเท่ากับตัวที่ยาวที่สุดนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้ใช้คำสั่งเดียวคราวนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาเยอะๆเนี่ยถ้าเลื่อนทางนี้เลื่อนทางขวานะครับเห็นไหมครับว่าตัวตรงปีที่เนี่ยมันหายไปเราไม่รู้ว่าปีอะไรตอนที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเราอยากจะล็อกคอลัมน์ที่1ไว้นะครับเราก็สามารถทำได้แบบนี้ใช้คำสั่งนี้ข้างบนนี้ก็ได้นะครับข้างบนในตัวที่เราเขียนเมื่อกี้เราก็ใช้ dtg01.columns นะครับแล้วก็ใส่คอลัมน์ชื่อคอลัมน์นะครับปีที่ .forcen ตัวนี้นะครับแค่นี้เองเท่ากับ trueมันจะล็อกตัวคอลัมน์ปีที่เนี่ยให้มันเป็น true นะครับคือล็อกไว้ฟีดมันไว้ start ดูใส่หมื่นเหมือนเดิมนะครับ search เห็นไหมครับพอเราเลื่อนดูมันจะคงอยู่จะค้างอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าปีไหนนะถ้าเกิดเราอยากจะฟีดจนถึงคอลัมน์ตรงนี้แล้วก็ใช้ชื่อคอลัมน์ตรงนี้แทนมันก็จะฟีด3คอลัมน์เลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนฟอร์แมตตัวนี้นะครับฟอร์แมตตัวพวกนี้ค่าที่อยู่ข้างในมันเช่นให้มันมีคอมม่าให้เห็นง่ายๆนะครับเพราะอย่างนี้มันมองยากเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าบอกให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้